สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะดูพิมพ์ซะก่อนตา2ชั้นเลยนะคะวันนี้สิ่งที่พิมพ์จะทำก็คือจะมาสอนวิธีการใช้เจ้าสกอตเทปอันนี้นะคะมาทำเทปติดติ๊บติ๊บดูอย่างนี้นะคะทำให้มันกลายเป็นตา2ชั้นอุปกรณ์ก็นิดหน่อยเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงกันบ้างตอนแรกมาดูอุปกรณ์ก่อนเลยนะคะแน่นอนเราต้องมีสกอตเทปแบบนี้โดยที่สกอตเทปอันที่ผมใช้นี้เนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะเป็นสกอตเทปที่ใช้เวลาติดเวลาทำแผลนะคะซื้อได้ตามพวกร้านขายยาทั่วไปอย่างอันนี้พิมซื้อมาจากร้านบูธราคาเท่าไหร่นั้นไม่ได้ระบุไว้ตรงนี้คิดว่าไม่ได้แพงมากนะคะก็คือเป็นแค่เหมือนกับสกอตเทปติดแผลมันหนึ่งมีแหนบหนึ่งอันแล้วก็กรรไกรกรรไกรนี่ไม่ต้องไซส์นี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดคุณมีไซส์ที่แบบมันเล็กถนัดมือบังเอิญว่าพิมมีกรรไกรอันเดียวทั้งบ้านมีอันเดียวเราไม่ซื้อใหม่นะคะเราใช้ในสิ่งที่เราต้องการทีนี้เนี่ยเทปเนี่ยค่ะก็คือว่าเวลาที่เราจะตัดเนี่ยเราจะตัดให้มันพอดีกับช่วงตาเดี๋ยวพิมหาอะไรมาชี้ช่วงตาคือช่วงอย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยเวลาพิมวัดอย่างอันนี้บังเอิญว่าโชคดีมากเลยนะคะเจ้าสกอตเทปนี้เนี่ยมีช่วงความกว้างพอดีกับลูกตาพิมพ์เลยเพราะฉะนั้นแทนที่จะต้องดึงสกอตเทปอย่างนี้แล้วก็ตัดก่อนนะคะแล้วค่อยมาเฉือนให้เป็นสองตาสองชั้นทีละอันเนี่ยพิมพ์ก็สามารถที่จะอุปกรณ์พันกันสามารถที่จะตัดจากตรงนี้ค่ะแล้วค่อยๆทำมันเป็นโค้งๆค่ะอย่างนี้พิมพ์จะสาธิตนะอย่างชิ้นแรกเนี่ยมันตอนแรกเราได้มาใหม่ๆเนี่ยเทปมันจะเป็นแนวตรงแบบนี้นะคะก็คือให้ตัดให้เป็นแนวโค้งก่อนโค้งตามรูปตาคือจริงๆเราก็ไม่ต้องโค้งมากมายนะคะและอันนี้พิมก็จะทิ้งไปก่อนเพราะอันนี้มันจะเป็นอันที่ก้นเป็นแนวตรงซึ่งเราไม่ต้องการจากนั้นเราสิ่งเราได้ก็คือจะได้สกอตเทปที่มีปลายแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเนี่ยก็คือให้ตัดเป็นเส้นที่มีความหนาความบางของเส้นนะคะคือต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมีเชฟของตาที่ไม่เหมือนกันมีชั้นตาที่มีอยู่แล้วก็ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องซื้อเทปมาแล้วมีเวลาว่างๆสักชั่วโมงวันไหนอยู่ที่บ้านว่างๆนะคะนั่งติดนั่งตัดแล้วก็ติดตัดแล้วก็ลองติดตัดแล้วก็ลองติดไปเรื่อยติดตามติดสูงติดอะไรอย่างนี้นะคะตัดให้เล็กให้กว้างให้หนาให้สูงอะไรเงี้ยค่อยๆทำไปเรื่อยเพราะว่าตาแต่ละคนเบ้าตาไม่เหมือนกันรูปตาไม่เหมือนกันคุณจะบอกพี่มันต้องตัดกี่มิลโค้งแค่ไหนบอกไม่ได้นะคะแต่ละคนไม่เท่ากันของพิมก็ไม่เท่าของคนอื่นนะคะอย่างของพิมเนี่ยพิมก็จะตัดออกมาให้มีความหนาสักประมาณ1มิลครึ่งเป็นไง เขาเรียกอู้นะคะได้ไหมล่ะเวลาที่ทันเอ็มก็มักจะชอบที่จะตัดนะคะแล้วก็ให้มันติดอยู่บนกรรไกรแบบนี้แล้วเอาแหนบมาหนีบเพราะว่าถ้าเราเอามือหนีบแปะลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะเสียความหนึบนะคะแล้วเนื่องจากว่าตาพิมเนี่ยมันสั้นพิมก็จะตัดออกตรงช่วงหูเห็นไหมคะตอนนี้มันยาวเท่านี้จะตัดช่วงหัวออกนิดหนึ่งครึบก็เหลือเท่านี้นะคะตัดไปแล้วต่อไปก็คือเอาเจ้านี่แหละค่ะค่อยๆติดลงไปอย่างพิมพ์ก็จะติดตรงช่วงแนวชั้นตาพอดีเลยนะคะถ้าเกิดว่าติดแล้วมันไม่ใช่มันยังไม่โดนมันได้ยังไม่ได้ชั้นตาที่เราต้องการเราก็ขยับแล้วก็ติดใหม่เสร็จแล้วให้กลับไอ้เจ้าแหนบนี่นะคะเอาด้านที่มันไม่แหลมคมมาเนี่ยช่วยกดเอาไว้แล้วลองดึงตาดูว่าเชฟนี้มันใช่หรือเปล่านะคะนี่คือตาสองชั้นในแบบที่เราต้องการหรือเปล่ามันหนาเกินไปไหมเทปมันบางเกินไปไหมนะคะหรือว่าเราแค่ต้องเปลี่ยนสถานที่ที่ติดสามารถถอนออกมาได้แต่ตอนนี้มันก็จะติดให้มันกระเถิบล่างมานิดนึงเมื่อกี้มันอยู่สูงไปหน่อยเห็นไหมคราวนี้ก็คือจะได้ตาสองชั้นที่ค่อนข้างพอดีมากๆเลยนะคะสำหรับพิมพ์นะคะเวลาที่คุณติดเทปแบบนี้เนี่ยส่วนมากก็อยากจะให้พยายามใช้อายแชโดว์ที่มีสีเข้มนะคะมาลงตรงช่วงเบิกตาด้านล่างเพื่อที่จะได้
ทำให้มันเห็นไอ้เจ้าสกอตเทปเนี่ยน้อยสุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือถ้าจะให้ดีสุดก็คือใช้ไอไลเนอร์ไปเลยนะคะพิมจะสาธิตทำอีกข้างนะคะเห็นไหมมันยังเป็นโค้งๆอยู่แล้วก็ตัดโค้งๆเนี่ยค่ะตามแนวมันไปเรื่อยเพราะว่ามันไม่ได้ต้องโอ้โหพอดีเพอร์เฟกต์เป๊ะนะคะพิมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าต้องไปซื้อไอ้ที่มันเป็นที่เขาทำสำเร็จไว้แล้วเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันแหละแต่ราคามันก็จะแพงกว่านั้นนี่พิมตัดมาได้แบบนี้แล้วนะคะพิมก็จะตัดหัวมันทิ้งนิดนึงตัดหัวทิ้งนะเอ๊ะด้านไหนเดี๋ยวเวลาติดงงค่ะงงจับด้านหน้าหลังนี่อย่างนี้นะคะแล้วก็ตัดตรงช่วงหัวทิ้งนิดนึงถ้าตาใครมีรูปทรงยาวกว่านี้ก็คือสามารถแปะลงไปได้เลยนะคะก่อนที่จะแปะเนี่ยเอาเนื้อเช็ดนิดนึงอันนี้คือหน้าที่พิมพึ่งรอๆนิดหน่อยนะคะล้างหน้าเสร็จลงมอยเจอร์ครีมกันแดดแต่ว่ายังไม่ได้ลงเครื่องสำอางอะไรทั้งสิ้นนะคะก็คือจะแปะอันนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราแปะลงบนผิวที่สะอาดเนี่ยยังไม่มีเครื่องสำอางเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานกว่านะคะกับด้านที่เป็นก้นสองชั้นแล้วสองข้างเลยนะคะก็อันนี้เป็นตาสองชั้นที่ได้มาจากสกอตเทปธรรมดานี้นะคะกรุณาอย่าใช้สกอตเทปติดกระดาษนะเพราะว่ามันอาจจะเจ็บมากนะคะตอนที่เราถอดมันออกขนาดอันนี้เนี่ยถอดออกก็ยังก็เจ็บเหมือนกันดึงเนื้อเหมือนกันแต่ก็คือยังไม่เจ็บมากเท่ากับสกอตเทปแปะกระดาษคุณลองแค่มาแปะตรงนี้เวลาดึงยังจี๊ดเลยนะคะก็ลองดูนะคะถ้าเกิดว่าติดแล้วอย่างที่พิมบอกค่ะมันไม่พอดีไม่อะไรก็คือค่อยๆลองไปเรื่อยแล้วก็คุณจะทราบเองหลังจากทำไปหลายครั้งว่าไอ้เจ้าเชฟของไอ้เทปเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะคะขอบคุณมากนะคะที่ตามชมวิดีโอวันนี้กันจนจบแล้วเราเจอกันในวันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ